ักใจแรงพักพวกอ่ะ4วันเนี่ยเอาอะไรมาพูดแล้วมันไม่มีข้อมูลดีทั้ง4วันละใครจะไปจะมาใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงของการเมืองวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความเห็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะที่บอกว่าหนักใจแทนฝ่ายค้านเลยค่ะสำหรับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีถึง4วันเนี่ยโดยบอกว่ามากไปนะ4วันดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเปิดช่องให้กับทางรัฐบาลซึ่งเชี่ยวชาญสภามากกว่าเนี่ยได้มีเวลาในการชี้แจงนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาสั้นๆในการน็อครัฐบาลค่ะก็เนี่ยมันน็อคแค่2ชั่วโมงข้อมูลเด็ดต้องพัวแล้วเวลามันชนะในการอภิปรายมันต้องสรุปเพราะเราสรุปเนี่ยพูดฝ่ายเดียวการอภิปรายด้วยระยะเวลายาวนานเนี่ยผมมองนะในฐานะผมอยู่สภามานานนะรัฐบาลได้เปรียบฝ่ายค้านไม่ได้เปรียบหรอกพอพูดไปยาวๆคนก็เบื่อแล้วเบลอพอประเด็นมันมากมันสับสนผมก็หนักใจแทนพรรคพวกอ่ะ4วันเนี่ยเอาอะไรมาพูดแล้วมันไม่มีข้อมูลดีทั้ง4วันละข้อมูลน็อกได้ทางการเมืองมัน2ชั่วโมงคุณอภิสิทธิ์เขาไม่ใช่ธรรมดานะไปนึกว่าอภิสิทธิ์ว่ากลัวสภาไปเข้าใจกันผิดหมดนะคุณศึกเมื่อไทยหลายคนเข้าใจผิดหมดนึกว่าอภิสิทธิ์จะยุบสภาหนีประเทศชาติหน้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ขอประเมินการอภิปรายช่วงแรกก่อนนะคะจะพิจารณาว่าควรอภิปรายหรือไม่เพราะว่าอยากให้นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันอภิปรายอาจจะต้องเลื่อนจาก9ถึง12มีนาคมไป1สัปดาห์นะคะโดยวิปจากพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าเอกสารในยติสูญหายต้องขอเพิ่มเติมจากฝ่ายค้านวันนี้ก็เลยอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าจะบรรจุวาระทันหรือไม่ค่ะขณะที่ฝ่ายค้านก็มองว่าเป็นการอ้างเพื่อถ่วงเวลาให้รัฐมนตรีโดยเฉพาะจากพรรคภูมิใจไทยให้ได้ศึกษาข้อมูลในยติอภิปรายและถอดถอนเพราะว่ายังไม่พร้อมชี้แจงและเลี่ยงชนกับการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปช.ที่อาจจะยืดเยื้อไปถึงวันลงมติเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีไม่กังวลว่าจะกระทบกับการอภิปรายเพียงแต่ขออย่าเพื่อกดดันการลงมติพร้อมกำชับให้ตำรวจรอบคอบในการดูแลรักษาความสงบให้มากขึ้นค่ะก็ทางฝ่ายความมั่นคงคงจะประเมินสถานการณ์นะครับเพราะว่าจะต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการชุมนุมที่จะมีการดำเนินการส่วนการอภิปรายก็ต้องอภิปรายไปนะครับนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเรียกร้องพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็แกนนำนปช.นะคะยุติสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองพร้อมกับแนะพรรคเพื่อไทยค่ะให้เตรียมหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าร่วมมือกับกลุ่มนปช.เพื่อเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาพร้อมกันค่ะก็ทราบเรื่องกันดีพรรคเพื่อไทยก็ควรจะไปเตรียมตัวเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งดีกว่าจะมาทำแบบ2ระบบคือสู้ในสภาด้วยสู้ข้างนอกสภาด้วยอย่างนี้มันก็เอาเปรียบประชาชนทั่วไปนะครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่บังควรอย่างยิ่งและมาดูบรรยากาศเรียกน้ำย่อยกันก่อนเพราะว่าได้เมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรดุเดือดทีเดียวนะคะโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่มีการตั้งกระทู้สดถามกรณีที่ปตท.นั้นใช้งบประมาณ 16,500 ล้านบาทไปลงทุนในบริษัทท่อก๊าซที่ตะวันออกกลางอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดการขาดทุนหลังเกิดวิกฤตในอียิปต์ขณะที่มีการระบุด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีบางคนนั้นได้ประโยชน์จากการที่ไปซื้อหุ้นบริษัทนอมินีแทนการซื้อหุ้นปตท.ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยค่ะ16,500 ล้านไปเซ็นสัญญากันในบริษัทเล็กๆกลางกรุงไคโรทำไมไม่เปิดเผยครับเราลงทุนสุจริตไปเซ็นสัญญากันในบริษัทเล็กๆรูปเลิศผมมีหมดให้มันมาทั้งปตท.ให้มาทั้งอีกรัฐมนตรีตัวจริงรัฐมนตรีตัวปลอมมาเลยผมถามว่าวันนี้เมื่อวานเนี้ยที่ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์โครงการนี้ขาดทุนเท่าไหร่ขอบคุณครับปตท.ไม่ได้รับความเสียหายอย่างไรเกิดขึ้นจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ของท่อแก๊สของบริษัทอีแก๊สซึ่งไม่ใช่ของ EMG เพราะนั้นก็มีความจำเป็นในอย่างใดทั้งสิ้นที่ปตท.จะต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพราะปตท.ไม่ได้รับความเสียหายและคาดว่าในปี2554นี้จะสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างแน่นอนที่ก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจมีความเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับนะครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับขอบคุณมากครับครับก็ไม่ได้ท่านอย่างนี้เสียหายจบแล้วครับผมพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยไม่จริงตรงไหน
ม่ใช่อยู่ๆมาบอกไม่เป็นความจริงผมจะกล่าวหารัฐมนตรีมีส่วนร่วมในการทุจริตโดยการซื้อน้ำมันและผมจะนำมาเปิดเผยผมกล่าวหาได้ไหมงี้แล้วครับผมพร้อมเสมอที่พิสูจน์ความจริงครับแล้วครับพอแล้วครับทุกการครับตอบนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ทุจริตใดสิ้นผมพร้อมที่จะพิสูจน์ทุกเมื่อกลุ่มคณะท่านทุจริตเอาละครับเชิญเชิญส่วนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ออกมาปกป้องค่ะการทำหน้าที่ของ DSI นะคะจากการเสียชีวิตของนักข่าวชาวญี่ปุ่นค่ะที่ถูกกล่าวหานะคะว่าจงใจฟอกตัวให้กับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะโดยนายสุเทพก็เห็นว่าเป็นเพียงความเห็นที่แตกต่างกันทางวิชาการนะคะพร้อมกับขอร้องให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปและตำหนิการทำหน้าที่ของ DSI เพราะว่าเป็นเจตนาที่ดีที่จะทำสำนวนให้รอบคอบและมีความคืบหน้าไม่ได้เป็นความพยายามที่จะปกป้องรัฐบาลค่ะจะว่ากล่าวตำหนิรัฐบาลนี่ผมก็รับทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผมถือว่าเขาเป็นข้าราชการของรัฐนะไม่ใช่รัฐบาลมันเป็นของประเทศใครจะไปจะมาใครจะเป็นรัฐบาลเลยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขาก็ให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผมเรียนตรงๆนะครับว่ามันไม่มีคนที่เป็นของรัฐบาลนี้หรอกครับในบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ย